เป็นประเด็นดราม่าในโลกออนไลน์เหมือนกันเพราะว่ามีคุณแม่รายหนึ่งโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กนะครับประกาศขายนมแม่ออนละ35บาทปรากฏคนไปคอมเมนต์กันใหญ่นะครับบอกว่าเฮ้ยแบบนี้มันไม่ได้หรือเปล่าม,มันจะติดเชื้อนะครับเพราะว่านมแม่ถือว่าเป็นสารคัดหลั่งนะครับคุณผู้ชมครับไปดูโพสต์ต้นเรื่องกันหน่อยนะครับที่กลายเป็นดรามา่าจากเพจดราม่าแอดดิกนะครับคุณผู้ชมระบุข,ข้อความว่ามีคนไปโพสต์ในกลุ่มเลี้ยงลูกกลุ่มหนึ่งแล้วบอกว่า มีนมแม่แช่แข็งเหลือจะขายอันนี้ขอเตือนว่านมแม่ของใครของมันนะไม่ควรเอานมแม่คนอื่นมาป้อนให้ลูกตัวเองถ้าไม่ผ่านการตรวจเชื้อหรือผ่านธนาคารนมแม่มาแล้วเพราะนมแม่เป็นสารคัดหลัง่งหากมีเชื้อโรคต่างๆเช่น HIV ไวรัสตับอักเสบ -B ไวรัสตับอักเสบ -C เนี่ยจะทำให้เด็กนั้นมีอาการป่วยได้ตามหน้าจอนะครับและเดี๋ยวจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ ปกติแล้วเวลานมแม่เหลือถ้าอยากจะแบ่งปันให้คนอื่นเนี่ยเขาจะมีธนาคารนมแม่ท,ที่ตรวจสอบอย่างละเอียดเลยว่าแม่ติดเชื้อไหมนมปลอดภัยไหมนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นถ้าไปซื้อตามอินเทอร์เน็ตเนี่ยโอ้โหก็เหมือนกับว่าเอาลูกไปเสี่ยงรับเชื้อคุณผู้ชมครับมาดูข้อมูลธนาคารนมแม่กันหน่อยบางท่านถามเข้ามาแล้วว่าแล้วมันจะอยู่ที่ไหนล่ะออยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆของรัฐบาลนะครับนี่ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลศรีราชโรงพยาบาลรามา หรือว่าสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีจัดตั้งขึ้นเพื่อรับบริจาคนมแม่ให้กับคุณแม่ที่ไม่มีน้ํานมน้ํานมไม่พอในระยะแรกหรือว่าเด็กที่แพ้นมวัวรุนแรงคุณแม่ที่เจ็บป่วยให้นมลูกไม่ได้นะครับซึ่งจะมีการตรวจสุขภาพร่างกายของแม่ผู้ให้บริจาคน้ํานมรวมถึงตรวจสอบน้ํานมมีระบบฆ่าเชือ้ออันนี้ ปลอดภย100ัยร้อเพีงแต่ว่าอันเนี้ยคุณแม่ที่จะเอานมไปให้กับทางธนาคารน้ำนมเนี่ยจะไม่ได้ค่าตอบแทนใจะต้องเป็นการบริจาคบางคนเลยเออไปขายได้ตังค์<อ>แต่มันจะไม่ผ่านการตรวจเชื้อไงถูกต้องฮะขณะเดียวกันครับมันก็มีเพจที่นี่ประเทศไทยนะฮะเขาแชร์ภาพการตอบคําถามของเด็กคนหนึ่งโจทย์คือให้อธิบายเหตุผลว่านมแม่ดีกว่านมวัวอย่างไร ซึ่งปรากฏว่าเด็กคนนี้ก็เขียนคําตอบมา7ข้อนะฮะหลายคนไปแชร์เยอะไอข้อแรกๆอ่ะเขาเข้าใจได้แหละไม่ต้องชงประหยัดเวลาสะอาดถูกอนามัยปลอดภัยสูงแมวก็แอบกินไม่ได้เลยอุ่นพอดีไม่ลวกปากไม่ต้องล้างขวดนมแต่ข้อสุดท้ายบางคนบอกมันเอ๊ะที่ข้อสุดท้ายเนี่ยพ่อก็สามารถกินได้หรือว่าคนแบบพ่อลูกอ่อนขอชิมอย่างนี้หรอขอชิมนมแม่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมนะเออมีคนถามเหมือนกันนะว่า เอาจริงๆพอบอกว่าลูกถ้าเกิดไม่ใช่ลูกกินเองแล้วไปให้คนอื่นแล้วถ้าหมายถึงคุณพ่อด้วยเนี่ยมันจะติดเชื้อไหมอะไรเนี่ยได้ไหมนะอันนี้หลายคนก็แชร์นะเป็นไวรัลอยู่นะคะเป็นไวรัลแต่เอางี้เอาข้อมูลแล้วกันตามงานวิจัยนะครับนมแม่ดีกว่านมผงแน่ๆเพราะว่าถือว่าเป็นวัคซีนหยดแรกป้องกันการเจ็บป่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูกน้อยมีวิตามินมีสฟิงโกไมอีลีนนะครับซึ่งมีส่วนสําคัญในการทํางานของสมองของเด็กในการเสริมสร้างเซลล์ประสาท ช่วยเสริมสร้างเส้นใยประสาทให้แข็งแรงพัฒนาสมองที่ดีกว่ามีวิตามินและที่สําคัญคยุคนี้สมัยนี้ประหยัดเงินในกระเป๋านะฮะนมผงทุกวันนี้เนี่ยแพงเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากินนมแม่เนี่ยแน่นอนฮะมีงานวิจัยออกมาว่าเดือนเดือนนึงเนี่ย น่าจะประหยัดเงินไปได้สัก5 0 0พันเลยนะเนาะเพราะนมผงนี่ไม่ใช่ถูกๆนะคะแต่ว่าบางคนจำเป็นจริงๆคือคุณแม่ให้นมลูกไม่ได้หรือไม่มีน้ำนมเนี่ยก็อยู่ในความดูแลของแพทย์ให้นมผงหรือรับนมจากธนาคารน้ำนมปลอดภัยที่สุดนะคะใช่ครับ